สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับสมชายมณีเอ็มซีศูนย์คดนะครับผมทักทายบรรยากาศตอนเช้านะครับวันนี้วันที่18แล้วนะครับผมสวัสดีตอนเช้าแม่ๆทุกท่านนะครับ FC ติดตามช่องหน้านายด้วยนะครับผมเดินทางมาถึงที่ทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เวลา8นาฬิกา39นาทีแล้วนะครับโอ้เรามาช้านะวันนี้ปกติก็ต้องมา8นาฬิกา30นาทีนะครับเวลาทำงานของเรานะฮะก็มาก่อนอยู่แล้วนะครับแต่ต้องไปเซ็นชื่อเซ็นอะไรข้างบนก่อนนะครับแล้วก็มาที่ลานแสดงนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับทำความสะอาดโอเคครับวันนี้ก็ไม่เท่าไหร่ครับผมนิดนึงนะครับมีขี้เด็กๆนะครับนิดนึงนะฮะในลานแสดงเดี๋ยวหน่อยจัดไปครับผมนี่การแสดงของเรานะครับก่อนการแสดงก็จะมีเศษขยะหน่อยนิดนึงนะครับเมื่อวานนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเศษอาหารเศษขยะอะไรก็ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะครับมีนิดนึงนะครับเมื่อวานไม่ได้กวาดไว้นะเพราะว่าเมื่อวานตอนเย็นนะฮะก็เราดมทำรั้วอยู่นะฮะรั้วกั้นเขตนะครับกับช้างแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับเมื่อวานก็เสียเบี้ยวนะฮะก็เชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อมรั้วแล้วนะครับกันไม่ให้นักท่องเที่ยวนะครับล้ำเข้ามาในบริเวณน้องๆเขาอยู่นะครับในจุดนี้นะครับแล้วก็ไม่ให้น้องๆเดินลัดไปจุดนู้นนะครับก็ป้องกันไว้นะครับผมแล้วก็พวกต้นมงต้นไม้นะครับก็จะได้ดูสวยงามดูเขียวขจีนะครับนี่ก็โลนไปแล้วนะครับตัวนี้เขียวแล้วนะครับอ่ะป้องกันนักท่องเที่ยวนะครับล้ำเข้ามาในเขตของช้างป้องกันช้างนักแสดงของเราล้ำเข้าไปในข้างนอกนะครับเวลาแสดงเนาะให้อยู่กับพื้นที่นะครับให้อยู่ในพื้นที่อันนี้ก็เอาแค่นี้นะครับผมกั้นแค่ข้างบนนะครับข้างล่างคงจะไม่กั้นนะครับต่อไปก็จะเป็นตรงนู้นนะครับเขตนู้นนะครับก็จะกั้นข้างบนนะครับถ้าเหล็กไม่พอก็จะใช้รวดหนามกั้นเอานะครับเพื่อไม่ให้น้องช้างนะครับไปเด็ดไปหักนะครับสวนหย่อมนะครับไปเหยียบหญ้าไปหักต้นไม้ต้นประดับเนาะนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เก็บนะครับเพิ่งมาเมื่อกี้ก็ถ่ายคลิปลงนะยังมีอึยังมีขี้อยู่นะครับเดี๋ยวไปดูแปลงผักของพวกเรานะครับแปลงผักของเราวันนี้สถานการณ์จะเป็นยังไงวันนี้น่าจะเอาฟางออกแล้วนะครับผมเมื่อวานนั่นนายเอาฟางออกไปดูแล้วนิดนึงนะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้เป็นนี่ฮะผักบุ้งนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เอาฟางออกแล้วนะครับเดี๋ยวเอาฟางออกนะครับฟางออกนี่ฟางออกวันนี้จะเอาฟางออกเลยครับผมให้กล้าให้มากล้าเนาะนี่ที่กำลังเกิดได้รับแสงแดดนะครับได้รับแสงแดดเดี๋ยวนายเอาออกเลยก็แล้วกันเนาะนี่ท่านใดที่มาเที่ยวนะครับศูนย์โคริสาก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนก็แล้วกันนะฮะอุดหนุนผักปลอดสารพิษนะครับผักออร์แกนิกนะครับปลอดสารพิษนะฮะปุ๋ยจากมูลช้างนะฮะนี่เอาออกออกแล้วไหมเอาออกแล้วเนาะมาแล้วนะฮะเจริญเติบโตได้เร็วมากๆเลยนะครับสำหรับผักบุ้งนะครับเกิดเร็วนะครับน้ำดีเนี่ยเกิดเร็วนะน้ำได้เนี่ยก็จะรองเอาออกแบบสักหนึ่งแปลงก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าปุ๋ยผมเชื่อผมน่าจะคิดว่าปุ๋ยมันน่าจะดีเกินนะครับมันแรงเกินนะครับกลัวเขาแห้งเหี่ยวตายอ่ะน่าจะมีกรดเยอะหรือเปล่านะดูจากกลิ่นแล้วนะกลิ่นปุ๋ยนะค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะครับกลิ่นแต่มันก็เป็นกลิ่นธรรมชาตินะฮะมันไม่ใช่กลิ่นฉุนแบ
แบบเกินไปนะมันเป็นกลิ่นแบบปุ๋ยอ่ะกลิ่นปุ๋ยปุ๋ยคอกวัวนะกลิ่นปุ๋ยคอกแบบกลิ่นปุ๋ยคอกกลิ่นเหมือนกับขี้วัวขี้ควายอ่ะอะไรประมาณนี้นะฮะให้นายออกก่อนนี่เอาออกสักแปลงหนึ่งนะฮะเดี๋ยวออกสักหนึ่งแปลงนะเดี๋ยวแปลงที่สองเดี๋ยวรอก่อนวันพรุ่งนี้อันนี้เป็นแปลงสาธิตตัวนี้ก่อนคิดถึงสมัยเด็กเลยตอนเด็กๆทำแปลงผักคุณครูให้ปลูกผักก็ตามภาษาเนาะเราไม่ใช่จบเกษตรนะครับเอาแบบที่เคยเรียนมานี่แหละเรียนมาตอนประถมนี่แหละว่าทำยังไงเราพอเพียงนะครับพอเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอกินโอ้โอเคไปอยู่แค่นี้ก่อนอ่ะออกหนึ่งแปลงครับแปลงอุ้ยแปลงนี้ออกเนี่ยแปลงนี้แปลงนี้ออกก่อนครับเดี๋ยวดูเอาเป็นยังไงมือหนึ่งก็ถือกล้องมือหนึ่งก็เอาฟางออกฮ่าโอ้โหก็โอเคนะเทียก่อนเทียฟางออกมาข้างก่อนนะข้างๆนี้จะปลูกต้นมะเขือนะเห็นหมูเฮียหมูก็เพาะมะเขืออยู่ที่บ้านแล้วจะเอามาปลูกเดี๋ยวดูก่อนว่าเฮียหมูจะเอามามาปลูกหรือเปล่านะครับข้างนี่ฟางนี้มาจากน้องพงที่บ้านเอามา3ก้อนเลยบริจาคมา3ก้อนไอ้ฝั่งนี้ไม่เห็นเกิดเลยฝั่งนี้ไม่ขึ้นเลยครับขึ้นฝั่งนู้นฝั่งนี้เป็นอะไรเนาะทำไมเจ้าบอกขึ้นเลยมันเป็นเน่าดิหรือว่านายลืมใส่ลืมเพาะหรือเปล่าลืมโรยเมล็ดหรือเปล่าน่าจะใช่มั้งเนี่ยแน่นอนนะคักๆเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอาละครับพี่น้องเอาและแล้วเราก็ลืมโรยเมล็ดฝั่งทางนี้นะครับแล้วนายเอาฟางคลุมไว้ทำไมเนี่ยโอ้ตายแล้วสมองไปหมดแล้วครับตายแล้วตายแล้วโอ้ตายแล้วแล้วนู่นก็คลุมอีกเอ๊ะอะไรนี่เอ้าเราปลูกยังไงวะเนี่ยอ๋อปลูกนั่นเผื่อโอ้ลืมเนี่ยโอ้เข้าใจคือเว้นตรงนี้ไว้เพื่อปลูกที่เราเพาะไว้ตรงนี้นะครับเราจะแยกมานะฮะเผื่อแยกกับต้นนี้สลัดนี้นะครับแต่สลัดยังไม่เกิดเลยยังบ่เกิดพี่น้องโอ้ตายแล้วสมองเราก็เผื่อกันไปไม่เป็นไรเพราะว่าเราได้ตรงนี้แล้วตรงนี้เรียบร้อยนะครับเกิดอยู่อาจจะเพาะตัวนี้แทนนะครับอันนี้มันเกิดเยอะก่อนเราไปย้ายเพาะนะฮะย้ายปลูกที่นี่ด้วยที่นู่นด้วยโอเคไม่เป็นไรนะครับสลัดเขียวครับไม่เกิดบ่มีครับพี่น้องเงียบกริบนะว่ากันไปตามสถานการณ์ก็แล้วกันเดี๋ยววันหลังต้องแช่น้ำไว้คืนหนึ่งให้เมล็ดมันแตกก่อนค่อยมาเพาะเนาะอ่ะโอเคหรือว่าผักบุ้งเราได้อยู่แต่สลัดยังไม่ได้ครับอันนี้เอาฟางไว้หมกไว้อย่างนี้ก่อนเนาะโอเคแหมเอาละเอาออกหมดเลยแหละฟางออกมาเลยอันนี้ครับเอาหมดเลยฟางเอาไปหมักไว้ทั้งนี้โอ้เกิดอย่างดีโอ้นี่ฮะเปิดแล้วนะ
ครับผมสิได้กินบ่เนาะพี่น้องเอ้ยมาลุ้นกันไปเรื่อยๆนะครับมาลุ้นกันไปเรื่อยๆเด้อมาลุ้นไปตามวันเวลานะฮะอย่าลืมติดตามคลิปของเรานะครับกด Subscribe นะครับกดไลค์ให้ด้วยเนอะนี่ตอนนี้เปิดออกแล้วหมดแล้วแหละไม่เป็นไรหรอกอันนี้ต้นอ่อนมานะฮะมานะฮะนี่ฮะการที่เราทำอะไรเร่งรีบนะอาจจะทำให้เราลืมอะไรเยอะแยะเลยเนาะบอกเป็นยังดอกพี่น้องให้กำลังใจกันต่อนะครับผมกองไว้นี่ก่อนเอาฟังเดี๋ยวรอบหลังมาเพาะใหม่เอาละยังไงก็ถ้าไม่ตายก็ได้กินอยู่ฮะนี่ไม่ใช่ตัวเราตายนะฮะคือนี่ถ้ามันไม่เหี่ยวเฉาคือถ้ามันไม่มันไม่ประสบปัญหากับเรื่องปุ๋ยเยอะนะฮะกรดเยอะก็เราจะได้กินอยู่ครับโอ้นี่โอ้เอานะครับมีรุ่นได้ผักบุ้งไฟแดงอยู่ครับมีรุ่นได้กินผักบุ้งไฟแดงอยู่ครับพี่น้องเอาไปเปิดเลยไปกองไว้นู่นแหละกองไว้เนี่ยว่าตรงนี้ยังไม่ได้เพาะยังปลูกอะไรเลยแต่เอาฟางมาปิดไว้กะว่ารอโครงการหน้านะจะมีไอ้ตอนที่เราเพาะเมื่อกี้มันจะเกิดไงเพาะไว้แต่ยังไม่เกิดเลยครับตอนนี้กล้ายังไม่มีเลยเอาอย่างนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเอาตัวที่เห็นแนวโน้มว่าเราจะได้กินเนี่ยเอาก่อนเลยนะครับก็คือนี่แหละบุ้งนี่แหละยังไม่ได้ไปเก็บกวาดเลยเอาฟางออกก่อนประมาณนี้แหละวันนี้ให้รับแสงแดดเต็มที่เลยนะครับเมื่อวานเราก็รดน้ำไปชุ่มพอสมควรนะครับชุ่มฉ่ำเลยวันนี้สัก2แถวโอเคครับผมนี่คือแปลงผักออร์แกนิกนะครับนี่ผักไร้สารผักบุ้งผักกาดผักสลัดนะครับรอให้เจริญเติบโตแล้วเราก็เก็บกินได้นะครับอันนี้ไม่รดน้ำหรอกฮะเดี๋ยวรอตอนเย็นก็แล้วกันก่อนกลับบ้านเดี๋ยวรดเอาโอเคครับเราเกือบจะได้เห็นความเป็นจริงนะครับและความสำเร็จของเราแล้วนะครับรอดูอีก 4-5 วันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะหนาวแล้วก็ลมแรงด้วยนะครับผมอากาศหนาวลมแรงครับผมนี่ครับมีลมแรงด้วยอ่ะเดี๋ยวนายจะไปเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณในร้านแสดงแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ติดตามเนาะนะครับติดตามนายไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับชมคลิปกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับความสำเร็จตรงนี้นะครับจะสำเร็จหรือไม่เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับชมคลิปกันไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์โคตรแล้วด้วยนะครับผมกับช่องหน้านายสมชายมารี MC ศูนย์โคตรนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวนายขอตัวไปเก็บขี้ช้างก่อนนะครับทำความสะอาดร้านแสดงก่อนนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย